่อไปนี้เป็นการชกชิงแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวทระหว่างนักมวยฝ่ายแดงซึ่งเป็นแชมป์โลกน้ำหนักชั่งเมื่อคืนวานนี้เวลา 1:00 น. 105 ปอนด์อีลิชชาเวสแห่งฟิลิปปินส์นักมวยฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงชาวไทยน้ำหนักชั่งเมื่อคืนวานนี้ได้105ปอนด์เท่ากันฟ้าลั่นลูกมิ่งขวัญขณะนี้การชกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้จะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวทจะเป็นทางฝ่ายไทยหรือฝ่ายฟิลิปปินส์กันแน่วันนี้ฝ่ายไทยนี่แหละคือฟ้าลั่นก็ร่างกายติดเละทีเดียวฝ่ายแชมป์โลกฟิลิปปินส์ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันดูท่าทางฟิตมาเต็มที่ในคราวนี้ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วผู้ที่ได้ประสบการณ์นี่แหละก็ฟ้าลั่นของเราเป็นรอนะครับเป็นได้ประสบการณ์แต่ในด้านความตลอดอดทนนี่ฟ้าลั่นหนิงนับว่าเยี่ยมคนหนึ่งเหมือนกันวันนี้จะรู้กันแล้วว่าจะฟ้าลั่นหรือฟ้าหลัวกันแน่นี่คือเริ่มยกที่หนึ่งเท่านั้นก็คงจะเป็นการดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็เตรียมที่เด็ดมาด้วยกันนักมวยฟิลิปปินส์อีริชชาเวทคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะมีหมัดซ้ายขวาที่คมมากผ่านการต่อสู้บนสังเวียนมาก็มากกว่าฟ้าลั่นทีเดียวเคยชกตามต่างประเทศต่างๆมาแล้วและนี่เพิ่งชกกันนักมวยไทยเป็นคนแรกตอนนี้ชาเวสก็มีการเตรียมตัวพิจารณามาเป็นอย่างดีถึงแม้จะมาเจอฟ้าลั่นนักมวยที่เรียกกันว่าโนเนมคือไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นักเพิ่งกล้าเพื่อกล้าขึ้นมาทางฝ่ายชาเวสก็เรียกว่าไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฟ้าลั่นมีจอกฟิตมาดีฟิตมาเต็มที่เลยตอนนี้ก็ยังดูกันลำบากเพราะว่ายกที่หนึ่งนี่ทั้งคู่ต่างก็มีความว่องไวด้วยกันอิริชาเวสหมายมั่นปั้นมือจะน็อกฟ้าลั่นให้ได้จะน็อกได้หรือไม่ได้ยังไม่แน่ฟ้าลั่นก็ปักหลักสู้แล้วตอบโต้ด้วยหมัดซ้ายขวาไปซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายไปอีกฟ้าลั่นเป็นมวยซ้ายกับแลกกันแล้วอินิชาเวก็แลกฟ้าลั่นเข้าแลกเหมือนกันไม่มีตัวชกได้เป็นเหนื่อยเลยฟ้าลั่นอินิชาเวตอบโต้กลับไปทั้งคู่แลกหมัดกันแล้วฟ้าลั่นไม่ได้กลัวชาเวตไม่หนีหนีฟ้าลั่นไม่กลัวเหมือนกันต่อยซ้ายขวาตามเข้าไปฟ้าลั่นบอกวันนี้ต้องล็อกให้ได้พยายามต่อยซ้ายไปเรื่อยลำตัวบ้างที่หน้าบ้างชาเวต้องถอยออกมาไม่นิ่งเหมือนกันว่าวันนี้ฟ้าลั่นจะมาแบบฟ้าร้องอย่างนี้ลุยเข้ามาเลยชาเวต่อยซ้ายไม่โดนก็ไปฟ้าลั่นตามติดด้วยซ้ายบ้างคู่แรกกันยังไม่หยุดแม้จะเป็นยกที่หนึ่งก็ตามฟ้าลั่นใส่เข้าไปซ้ายขวาตรงเข้าไปเลยโดนหมัดสุดลงไปนิดหน้าชาเวตตัวเตี้ยไปนิดนึงฟ้าลั่นตามติดเข้าไปต่อยซ้ายทำตัวไปอีกกรรมการนี่ผลลานเหลือต้องรีเขาแยกไว้ตอนนี้ชาเวตชักแยกขาแล้วถอยไปเพียงแค่ยกขึ้นเท่านั้นการชกก็เข้มข้นกันแล้ววันนี้แฟนมวยไม่ผิดหวังนะครับเชียร์นักมวยไทยได้เต็มที่เราว่าฟ้าลั่นได้แสดงถึงท่าแท้ของนักมวยไทยไปแล้วเรียกว่าสู้ยังเต็มที่ไม่มีถอยแม้ว่าฟิลิปปินส์จะไปแชมป์โลกก็ตามโดนซ้ายของฟ้าลั่นอีกแล้วชาเวตฟ้าลั่นต่อยลำตัวเข้าไปชาเวตก็ถอยไปแล้วต่อยตอบโต้ไปฟ้าลั่นต่อยซ้ายอีกชาเวตพยายามตอบโต้ขลังตัวไปแล้วต่อยไปที่หน้าของฟ้าลั่นฟ้าลั่นหนักไปทางลำตัวตลอดเหมือนกันทางคู่เลยว่าปักหลักแรกเลยไม่มีถอยกันแล้วยกที่สองยกนี้ยกที่หนึ่งก็แรกตลอดเวลากรรมการห้ามไม่ค่อยจะเชื่อกันเลยกำลังชกกันมันหยุดไม่ได้ต่อยหยุดไม่ได้
เอาไปอีกฟ้าลั่นเดินเข้าไปอีกเขมรต่อยซ้ายเข้าไปฟ้าลั่นจะบุกตะลุยแล้วเกินไม่ทราบว่าฟ้าลั่นนี่เขาบุกอย่างนี้แล้วก็กำลังจะไปถึง22ยกหรือไม่ซาเวคอยตั้งรับไว้คอยยัดขวาไว้ฟ้าลั่นตั้งมาต่อยซ้ายด้วยหมัดตั้งขวาอีกซ้ายทีนึงซาเวต้องถอยล่นออกไปเลยไม่จะหมัดด้วยแล้วก็เตยอัปคัตสมาธิที่ปลายทางฟ้าลั่นต่อยฮุกเข้าไปอีกฟ้าลั่นโดนก็หลายทีตอนนี้ทั้งหมัดและอัปคัตหมัดฮุกซาเวเก่งซ้ายก็เหมือนกันฟ้าลั่นพยายามที่เสริมอัปคัตแต่ว่าซาเวก้มต่ำและต่อยไม่ถนัดฟ้าลั่นตามติดต่อยซ้ายอีกต่อยซ้ายขวาเข้าลำตัวของซาเวอีกซาเวต้องถอยไปบ้างตอนนี้ฟ้าลั่นตอนนี้เผาการบุกไปนิดนึงไม่ได้จังหวะจริงๆยังไม่เข้าซาเวก็ตอบโต้บ้างซาเวเนี่ยยังไม่ได้ทากันหนีตลอดไปปล่อยให้ฟ้าลั่นเข้าไปหาไม่ทราบว่าจะเป็นการหลอกล่อให้ฟ้าลั่นหมดแรงหรือเปล่าฟ้าลั่นต่อยหุบซ้ายเข้าไปซาเวก็ต่อยตอบโต้ด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันเผลอครับซ้ายไม่โดนหน้าฟ้าลั่นซาเวกแยบไปยกที่1ยกที่2นี่ทั้งคู่ยังแลกกันไม่ยอมหยุดเพราะว่าจุดมุ่งหมายของนักมวยตะคู่ตะวันนี้คือน็อกอย่างเดียวเท่านั้นเรามาระทึกใจกับการชกของคู่นี้ต่อไปนะครับยก3แล้วก็ทั้งสองฝ่ายนี่ท่าทีไม่ยอมปลอมรองกันเลยไว้เผลอไม่ได้กรรมการเตือนชาเวตแล้วอย่าก้มต่ำไปอย่าพยายามใช้หูนะฟ้าลั่นก็ตั้งกัดคุมไว้ปิดหน้าปิดตาปิดปลายทางหมดแต่ชาเวตก็คอยยับแบกไปจนได้ฟ้าลั่นเข้าไปต่อยเข้ากลางตัวแล้วฟ้าลั่นตามติดด้วยหมัดทุกซ้ายทีไม่โดนโดนท้อจะหมัดเดียวหุกซ้ายที่หน้าไม่โดนฮาเวลซึ่งมีฤดาที่สูงกว่าฟ้าลั่นดูท่าทีแล้วความทนนี่ก็มีด้วยกันทั้งคู่ยังไม่รู้ว่าใครจะน็อกใครได้แล้วตาฝ่ายต่างก็พลิกกันมาด้วยกันเต็มที่ฟ้าลั่นโยกตัวไปมายังไม่เข้าพอจะเข้าไปแล้วเราเห็นชาเวตยืนจ้องแล้วฟ้าลั่นต่อยขวาได้ทีนึงโดนหน้าชาเวตตามติดที่ลำตัวฟ้าลั่นช่วยลำตัวอีกชกลำตัวไว้แต่ไม่เข้าใกล้ถอยไปรอจังหวะอีกตามติดเข้าไปต่อยไม่ถึงชาเวตถอยฉากมาทันแล้วก่อนชาเวตจะต่อยซ้ายไม่โดนชาเวตมุ่งเข้าไปอีกเดินหน้าเข้าไปเขเวตต่อยซ้ายคล่อมไปฟ้าลั่นก็ต่อยโต้มาไม่โดนเหมือนกันวันนี้กรรมการชาวไทยให้เรานิพนธ์ลานเหลือนะครับต้องห้ามอย่างรวดเร็วจริงๆเพราะว่านักมวยทั้งคู่ต่อยเร็วมากฟ้าลั่นตามติดมาต่อยซ้ายขวาโดนหน้าคนชาเวตทำท่าจะหงายไปแต่ยังไม่หงายฟ้าลั่นต่อยซ้ายตามไปทียับขวาไว้ฟ้าลั่นต่อยซ้ายเขเวตตอบต้นหมัดซ้ายขวาอีกเขเวตไม่ยอมเป็นเป้านิ่งต่อยตอบโต้ฟ้าลั่นตลอดเวลาเหมือนกันเรียกว่าใครดีใครอยู่แล้ววันนี้ตำแหน่งแชมป์โลกอันน่าพิสมัยด้วยกันทั้งคู่เรียกว่าใครดีใครอยู่เดินแรกกันเลยฟ้าลั่นซึ่งผ่านต้องเล่นมวยสากลมาน้อยก็จริงแต่ว่ามีความอดทนในด้านมวยไทยไม่กลัวแล้วหมัดไม่กลัวแล้วเคยโดนข่าวโดนท้าโดนสอบไปยังทนได้ฟ้าลั่นตามติดเข้าไปบุกเข้าไปอีกฟ้าลั่นเสยอัปคัตขวาตามหุบซ้ายว่ามันไม่รู้จบยังแลกกันต่อไปอีกเรียกว่าไม่มีการยืนจับจ้องกันแล้วใครดีใครอยู่หรือว่ากันไปเลยฟ้าลั่นโดนพลังจามเหมือนกันฟ้าลั่นก็ส
้ายชาเวตก็ซ้ายไม่รู้ว่าซ้ายใครจะแน่ชาเวตต่อยลำตัวไว้กรรมการมีผลไม่ยอมให้กอดกันนานต่อกันให้เข้าแยกไว้นักมวยจะได้ต่อยกันมันๆชาเวตโดนหมัดของฟ้าลั่นถีบกลั่นจับขาไปที่ท้องถอยมารอไว้รอล่อให้ชาเวตเดินเข้ามาพลันต่อยฟ้าเต็มเหนียวสองหมัดก่อนเลยตามติดกันอีกพลันตามเข้าไปพลันได้สองหมัดแล้วตามเข้าไปแต่ยังทำอะไรไม่ได้ชาเวตก้มลงตามหลบมันก่อนกรรมการเตือนชาเวตอย่าก้มต่ำนะเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้แต่ชาเวตโดนเข้าอีกแล้วชาเวตโดนฟ้าเข้าอีกแต่พลันไม่ตามนะครับในขณะที่ชาเวตเสียการทรงตัวพลันไม่ตามฟ้าลั่นได้จังหวะดีๆไว้แล้วหลายครั้งแต่ไม่ตามฟ้าลั่นต่อยซ้ายขวาไปที่หน้าประคองไว้ก่อนยามต่อยลำตัวไว้ชาเวตก็ไม่ถอยเหมือนกันศักดิ์ศรีของแชมป์โลกเป็นสำคัญถอยไม่ได้วันนี้ฟ้าลั่นปราบเข้าไปพลันต่อยซ้ายเข้าไม่ชนะต่อยซ้ายได้หมัดหนึ่งพลันตามตึกมาต่อยซ้ายเหมือนกันพลันดีตัวมาห่างก่อนยกนี้ยกที่สี่แล้วเรียกว่าเป็นมวยสากลรุ่นเล็กที่น่าดีมากทีเดียวในวันนี้ชาเวตต่อยซ้ายฮุกขวากับลำตัวของพลันฟ้าลั่นก็ดีช้าไปนิดนึงเลยสุดช้าไปนิดแล้วตอนนี้ชาเวตซึ่งอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าพยายามเดินเข้าหาไว้พอเข้าใกล้ฟ้าลั่นก็ทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันชาเวตเข้าไปอีกต่อยซ้ายเข้าไปฟ้าลั่นตามโต้มาแต่ไม่โดนชาเวตทุบขวาไปอีกโดนที่หน้าชิดเชียดคู่นี้จะชกกัน12ยกเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติ12ยกอันนี้ทั้งคู่พยายามจะใช้จังหวะเรียกว่าไม่บุ่มบามก็เท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่เหมือนยกที่ผ่านๆมาตอนนี้ไม่ได้จังหวะจริงๆจะไม่มีใครเข้ากันแต่พระจังหวะก็เข้าแลกกันอีกฟ้าลั่นเข้าก่อนทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันชาเวตต่อยซ้ายอีกฟ้าลั่นก็มาต่อยลำตัวไว้พยายามต่อยลำตัวอีกฟ้าลั่นชาเวตก็ต่อยลำตัวต่อกันเหมือนกันชาเวตเสอแบบขัดปลายไม่โดนเฉียบไปชาเวตต่อยซ้ายตามด้วยขวาซ้ายทีหนึ่งชาเวตจับขวาไว้ชาเวตต่อยขวาตามด้วยซ้ายฟ้าลั่นเข้าไปฟ้าลั่นตอบโต้กลับไปฟ้าลั่นต่อยลำตัวไว้ชาเวตต่อยขวาเต็มเหนียวไม่โดนฟ้าลั่นต่อยซ้ายสวนมาชาเวตจับขวาแล้วตามด้วยหมัดซ้ายตรงเข้าไปยักขวาอีกทีหนึ่งฟ้าลั่นตามติดกันมาจะทำอะไรไม่ได้ฟ้าลั่นตอนนี้รู้สึกว่าจะชกช้าไปนิดหนึ่งแล้วในขณะที่แลกกันชาเวตยังเร็วกว่าชาเวตต่อยซ้ายตามด้วยขวาอัดกระลำตัวฟ้าลั่นโยกมาโยกมาโยกซ้ายโยกขวาเพื่อหลบหมัดทั้งคู่ไม่ยอมต่อกันนานเท่าไหร่พยายามแยกตัวมาเองไม่ตะล้อยกรรมการแยกยกยกที่5แล้วตะเวจับไว้ยับไม่ถอยไปฟ้าลั่นตอนนี้ก็ต้องดูท่าทีเหมือนกันไม่บุกผีผาไม่อย่างเดียวต
พลันต่อยซ้ายตามด้วยขากำลังตัวไว้ชาเวตกอดไว้พลันตามด้วยขวาไม่ถึงหน้าอีกชาเวตถอยฉากออกไปซะก่อนชาเวตต่อยซ้ายไม่โดนเฉียดหน้าของฟ้าลั่นไปมาถึงครึ่งทางแล้วคู่นี้ปาลันโดนสวนด้วยหมัดซ้ายจากชาเวตเหมือนกันตอนนี้ทั้งคู่ก็ต่อยกันพยายามจะใช้ความคิดมากขึ้นชาเวตฟ้องกรรมการว่าปาลันใช้หัวนะครับแตกไปแล้วหางคิ้วด้านขวาชาเวตแตกไปแล้วในขณะที่แรกกันไปแรกกันมานะก็เกิดแตกกันขึ้นไม่รู้ว่าหัวหรือหมัดกันแน่ปาลันเห็นเลือดชาเวตมาก็ตะลุยไปเลยตอนนี้ชาเวตชกไปเช็ดเลือดไปปาลันตะลุยเลยตอนนี้ไม่ยอมหยุดแล้วพยายามซ้ำแผลเดิมของชาเวตอย่างเดียวตอนนี้ชาเวตต้องมีโพงอยู่ที่แผลหางคู่ด้านขวากรรมการห้ามมาในทีมีผลลานเหลือก็เชิญแพทย์สนามขึ้นมาดูบาดแผลของชาเวตแล้วว่าบาดแผลนี่จะมากมายขนาดไหนสาหัสปากันหรือไม่แต่แพทย์ชมาพันปรปักษ์ขาบอกชกได้สบายมากครับใจหัวใจเยอะแยะเลือดออกเล็กน้อยพองามเท่านั้นไม่น่ารู้เท่าไหร่ฟ้าลั่นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีพลังใจขึ้นเยอะเห็นเลือดของคู่ต่อสู้ไหลออกมาก็อยากจะบุกเข้าไปแล้วหมายที่เก่าซ้ำแผลเดิมให้ได้ต่อยลำตัวบ้างต่อยที่หน้าของชาเวตบ้างต่อยซ้ายเต็มเหนี่ยวโดนหน้าชาเวตก็สองหมัดก้อนเฉลยโต้กลับไปชาเวตก็บาเลือดเหมือนกันยิ่งเห็นเลือดยิ่งเข้าชาเวตก็ไม่ถอยฟาลันบุกเข้ามาชาเวตเสยประคับซ้ายเข้าไปฟาลันต่อยซ้ายตามเข้าไปอีกฟาลันต่อยขวาไม่โดนฟาลันยัดไว้ยัดขาโดนหน้าชาเวตไว้ชาเวตพยายามก้องหลบอยู่ด้วยไม่เพื่อไม่ให้บาดแผลเจอกับหมัดของฟาลันขนาดนักพลันต่อยซ้ายดิบต่อยที่หางคือด้านขวาของชาเวตชาเวตตอนนี้ก็ต้องพวงนิดหน่อยไหนจะต้องระวังหมัดคู่ต่อสู้แล้วก็ต้องคอยระวังแผลที่แตกอีกกลัวจะแตกมากกว่าเดิมเพราะว่าฟ้าลั่นซ้ำที่ตาอยู่เรื่อยพลันตามตัวไปต่อยซ้ายตลอดเวลาพยายามต่อยที่หน้าของชาเวตปาลันบุกเข้าไปอีกชาเวตจะเสยประคับเสยไม่ถนัดแต่ระยะที่ประชิดตัวมากเลยอันนี้ไปค่อนทางแล้วการชกกันเนี่ยไปค่อนทางแล้วมาถึงยกเจ็ดทั้งคู่จะชกกันสิบสองยกแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะน็อกกันได้เลยนอกจากชาเวตแต่เท่านั้นปาลันพยายามเต็มที่บุกเข้าไปอีกพยายามเข้าใกล้ชาเวตไม่อยู่ห่างต่อยซ้ายขาบุกเข้าไปชาเวตก็ตอบโต้กลับไปเหมือนกันชาเวตก็ต่อยซ้ายต่อยขวาโต้ไปที่หน้าของฟ้านั่นตลอดเวลาแตกเป็นแตกไม่กลัวแล้วชาเวตอาศัยไหวที่ฟ้านั่นหนุ่มแน่นกว่าบุกลุยเข้าไปฟ้านั่นต่อยซ้ายที่หน้าอีกตามด้วยหุบขวาไม่โดนโดนซ้ายอีกแล้วกรรมการให้พักอีกแล้วเห็นแผลของชาเวตเลือดไหลมามากเชิญนายแพทย์ชนาพันธ์กระบักถามขึ้นมาดูแผลซ้ำอีกนายแพทย์ชนาพันธ์เนี่ยทำท่าสายหน้านะครับชกไม่ได้แล้วสายหน้าสายตาเลยนายแพทย์ชนาพันธ์ชกไม่ได้นะครับแพ้
ชนะเกินไปในยกที่7นี่เองลุกไม่ได้นะครับในยกที่7ฟ้าลั่นลูกมิ่งขวัญนะครับได้แชมป์โลกไปแล้วนะครับในรุ่นมินิฟลายเวทของ IBFแล้วก็ในวันนี้นะครับทางอันดาซินก็มีสร้อยคอให้1เส้นศูนย์กลางรถยนต์มหานครนะครับเงินสด 20,000 นายเฉลิมพงศ์เทศกุลวุฒิสมาชิกประธานของราชดำเนินนะครับมอบสร้อยคอ5บาทมิสเตอร์บีมเบรนแนนกำลังคาเข็มขัดแชมเปี้ยนในแก่ฟ้าลั่นลูกมิ่งขวัญบนเวทีขณะนี้ก็เต็มไปด้วยช่างภาพนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงของฟ้าลั่นลูกมิ่งขวัญซึ่งได้มาแสดงความดีอกดีใจกันในสักครู่นี้จะมีการมอบรางวัลพิเศษนี่นะครับดูภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งฟ้าลั่นวันนี้มาในมาดใหม่นะครับใส่หมวกกันน็อกไว้เลยทางอิริคทาเวตนี่ไม่เท่าไหร่นะครับประวัติ29ครั้งนี่ตอนนี้เช็ดเลือดแล้วนะครับ